สวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องส่องพระแท้กันนะฮะจริงๆปัจจุบันเนี่ยยุคโควิดนะครับก็จะมีเพื่อนๆพี่ FC นะฮะส่งพระมาให้ดูเนี่ยทุกวันเลยนะฮะง่ายๆเลยครับใครมีพระเครื่องนะครับสามารถส่งรูปมาได้ที่ LINE @emhatthep นะครับผมก็จะดูพระจากรูปนะครับมีโอกาสแท้ 70-80% ก็จะให้ส่งพระมานะฮะถ้าส่งมาเป็นพระแท้นะฮะก็จะได้รับเงินง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้นะฮะพัสดุเนี่ยน่าจะมีประมาณ1 2 3 4 5 6ชิ้นจริงๆมีเยอะกว่านี้ผมแกะไปแล้วบางส่วนเพราะว่าพี่ๆบางท่านไม่รอนะครับบอกว่าอยากจะได้เงินเลยให้รีบแกะให้หน่อยผมก็รีบแกะให้นะฮะชิ้นนี้นะครับก็จะมาจากแถวบางบอนนะฮะก็ไม่ไกลอยู่ในกรุงเทพนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะอุ๊ยหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่ในถุงโทษทีนะครับนี่นะฮะก็จะมีกระดาษจริงๆกระดาษนี้ก็จะมีที่อยู่นะครับส่งพระกลับนะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดเลขที่บัญชีนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยพระเนี่ยอาจจะไม่ได้เช่ากันแล้วก็จะส่งกลับให้นะฮะหรือพระมีโอกาสได้ซื้อก็จะเขาก็จะให้เลขที่บัญชีมานะฮะก็จะทำให้โอนเงินง่ายขึ้นนะฮะนี่นะครับองค์นี้เป็นพระผงประจำวันเกิดนะฮะปี2520นะครับดูจากรูปแล้วเนี่ยจะผ่านการใช้มาบ้างนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีร่องรอยการใช้คือพระที่สวยเนี่ยใบหน้าเขาจะติดชัดนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีใช้มาบ้างใบหน้าท่านจะเดือดปื้ดๆนะฮะผมเช่านะฮะสภาพนี้เนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณหลักพันแหละเวลาปล่อยออกก็จะปล่อยหลักพันนะฮะก็จะเป็นประมาณตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะฮะชิ้นที่สองนะครับนี่นะฮะชิ้นนี้ส่งมาจากบางซื่อนะฮะอุ้ยก็กรุงเทพทั้งนั้นเลยนะไม่ไกลเป็นเหรียญนะครับเหรียญเสมาปี17นะฮะองค์นี้อยู่ในกรอบพลาสติกนะครับของวันนี้เนื้อนวะหรือทองแดงเนี่ยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนวะกับทองแดงจะแยกกันลำบากนิดนึงนะครับถ้าเป็นทองแดงเนี่ยบางองค์อาจจะมีกระแสโลหะวิ่งอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นนวะเนี่ยจะเป็นผิวออกกรับดำๆหน่อยนะดำๆม่วงๆนะฮะถ้าองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงเนี่ยราคาที่รับเช่าอยู่ก็อยู่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 กว่านะฮะแต่ถ้าเป็นนวะก็อยู่ประมาณ 20,000 บวกลบนะครับแต่ดูจากสภาพเหรียญแล้วเนี่ยโอกาสแท้สูงนะฮะก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกับคุณพี่เข้าไปนะเพราะผมอาจจะต้องแกะพระออกก่อนด้านข้างเพื่อดูร่องรอยตัวตัดปัจจุบันพระเก๊เนี่ยทำเหมือนเลยนะฮะเราต้องดูตัวตัดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะฮะคุณพี่ท่านนี้นะที่อยู่แถวบางซื่อนะก็เป็นพระแท้ก็จะเตรียมตัวรอรับเงินได้เลยนะครับผมชิ้นนี้ส่งมาจากคุณอเนกนะฮะฉะเชิงเซานะฮะโอ้โหก็มาไกลพอสมควรอู้อันนี้อะไรนะฮะชุดนี้น่าจะเป็นพระใหม่นะครับนี่นะปิดตาพระใหม่อันนี้ก็รุ่นใหม่ปี2538มั้งแต่ล็อกเก็ตนะฮะน่าจะไม่ใช่นะล็อกเก็ตดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นล็อกเก็ตรุ่นใหม่นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ต้องขออภัยนะคุณพี่อาจจะต้องส่งกลับให้เนาะก็เดี๋ยวจะส่งกลับให้คุณพี่เขานะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะองค์ไหนไม่ได้เช่าผมก็จะส่งกลับให้หรือองค์ไหนส่งมาราคาไม่ได้ก็จะส่งคืนให้นะครับผมต่อไปชิ้นที่4นะฮะชิ้นนี้ส่งมาจากคุณณัฐนันท์นะฮะชลบุรีนะฮะเป็นอะไรครับหลวงปู่ทวดนะฮะโอ้องค์นี้สวยนะว้าวสวยสวยสวยอันนี้เป็นวอหัวตันนะครับคุณพี่นะฮะเห็นไหมฮะวอหัวตันนะครับปี2505ฮะสมัยก่อนเนี่ยวอจุดที่เป็นหน้าหนูหูกลางนะครับนิยมนะฮะราคาเล่นกันองค์หนึ่ง 80,000 90,000 นะครับบางองค์เป็นแสนเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ทวดราคาค่อนข้างมีเรทที่ขยับลงมาเป็นวอหัวตันเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ย 30,000 บวกลบนะฮะผมว่าซื้อได้นะฮะเดี๋ยวจะขอคุณพี่เขาดูว่าจะเช่าได้ไหมนะฮะถ้าเช่าได้ก็ขออนุญาตไปทำกำไรต่อนะหรือแบ่งไปปล่อยต่อแล้วกันเนาะคุณพี่เดี๋ยวผมติดต่อกลับนะฮะโอเคต่อไปท่านที่5นะครับท่านนี้ส่งมาจากชลบุรีเหมือนกันนี่อยู่ตรงพานทองนะฮะเดี๋ยวดูเลยแล้วกันครับเหรียญไข่เนื้ออะไรอ่ะอุ้ยผิวเหมือนนวะเลยนะโอ้นี่ผิวเหมือนนวะเลยนะน่าจะเป็นนวะนะนี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมจะมีผิวไฟตรงนี้อยู่เห็นไหมฮะรุ่นนี้เนี่ยตัวตัดนะครับเห็นไหมครับจะตัดแบบครึ่งนึงนะฮะตัดแบบครึ่งนึงนะครับแล้วก็จะมีรอยฉีกขาดนิดนึงเหรียญเนื้อนวะเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยเหรียญจะค่อนข้างหนาอย่างเหรียญนี้หนาเลยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูตัวตัดแล้วกันนะฮะเห็นไหมครับร่องรอยตัวตัดเนี่ยจะตัดไม่ค่อยสวยนะฮะตัดได้ครึ่งนึงคมๆนะอีกครึ่งนึงจะเป็นรอยฉีกขาดแบบนี้นะฮะอีกฝั่งนึงจะใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นวิธีการดูพระเหรียญของหลวงปู่โต๊ะนะฮะรุ่นนี้นะครับเหรียญไข่ปี2518หลังพัดยศนะครับแบบนี้แท้นะฮะพระโดยรวมเนี่ยคุณพี่เขาตีราคายังไงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวติดต่อคุณพี่ไปเนาะ
กล่องสุดท้ายนะฮะกล่องนี้นะครับส่งจากไหนครับเนี่ยบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะฮะเป็นอะไรครับขอดูหน่อยฮะเหรียญไข่ปี18นะฮะเหมือนกันเลยนะครับแต่เหรียญนี้เนี่ยอยู่ในกรอบนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตคุณพี่เขาแกะเพิ่มเติมเพื่อดูตัวตัดนะฮะแต่กรอบเขาค่อนข้างที่จะชำรุดเยอะเหมือนกันนะฮะพระเครื่องของบุโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งพี่เขาไปก่อนนะฮะก็วันนี้นะครับผมมาแกะกล่องสองพระแท้กันนะฮะแล้วก็จะมีแจ้งราคาเรทกลางๆด้วยนะฮะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็สามารถรับชมหรือติดตามได้นะครับที่ YouTube ช่องเอมาเทพ FC นะฮะและเพจเอมาเทพ FC นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมเอมาเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม